มีการวิเคราะห์จากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันนะครับโดยมองถึงกระแสของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับโดยตอนนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นมีกระแสที่มาแรงและกำลังแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งผิดกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ผลงานที่ผ่านมานั้นไม่สามารถทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ทำให้นายเน,นวินชิดชอบออกมาทํานายว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลไปติดตามชมได้ในคอลัมน์อัปเดตครับ ติดตามคอลัมน์อัปเดตกับหนังสือพิมพ์มติชนรายวันหน้าสเรื่องกระแสยิ่งลักษณ์ทยานเหนืออภิสิทธิ์คลื่นใหญ่ลมแรงเป็นอันว่ากระแสนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจุดติดไม่เพียงแต่ยืนยันโดยผ่านกระบวนการของโพลจากหลายสำนักหากแต่แถลงของในายเนวินชิดชอบนั่นเองเป็นคำตอบที่สำคัญและส่งความหมาย 1. แสดงว่าพักเพื่อไทยชนะพักประชาธิปัตย์แน่นอน ขณะเดียวกันหนึ่งชัยชนะของพรรคเพื่อไทยครั้งนี้มีโอกาสสูงยิ่งที่แม้จำนวนสสของประชาธิปัตย์ผนวกเข้ากับสสพรรคภูมิใจไทยก็สู้ไม่ได้ตรงนี้สิจึงเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับพรรคภูมิใจไทยการออกมาฟันธงว่าทั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์วชชาชีวะจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเสมอเป็นเพียงกลยุทธ์หนึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งอีรอบเดียวกับที่เคยตีปลาหน้าไสว่า พักเพื่อไทยถึงจะชนะก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลเป็นกลยุทธ์หนึ่งอีรอบเดียวกับที่เคยตีปลาดหน้าไซว่ามือที่มองไม่เห็นไม่เปิดโอกาสให้พักเพื่อไทยแน่นอนแถลงของในายในวินชิดชอบการตอบโต้จากพักประชาธิปัตย์ในอีกด้านหนึ่งจึงเท่ากับยอมรับความพ่แพ้ในทางความคิดต่อพักเพื่อไทยขณะเดียวกันก็ยอมรับว่ากระแสนางสาวยิ่งรักชินวัตรจุดติด ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้กระแสนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจุดติดในทางการเมืองมาจากความล้มเหลวของรัฐบาลในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่สําคัญก็คือเป็นความล้มเหลวเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลพันตํารวจโททักษินชินวัตรจุดต่างไม่เพียงเพราะรัฐบาลในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนําเอากลุ่มของนายในวินชิตชอบเข้ามาร่วมแล้วไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีธรรมิบาล หากแต่ยังอยู่ที่การลอกนโยบายประชานิยมอย่างขาดความเข้าใจในปรัชญาและกระบวนการอย่างเพียงพอคิดง่ายๆเพียงว่าถมเงินเข้าไปก็ยอดเยี่ยมแล้วแม้แต่นายในวินชิดชอบซึ่งเคยทำงานร่วมกับพักไทยรักไทยก็ไม่สามารถสร้างผลงานให้เป็นของตนเองได้การปฏิเสธผ่านการเลือกตั้งซ่อมที่สกลน,นครคือรูป,ปธรรมอันเด่นชัดที่สุดเหตุผลก็เพราะทั้งนายอภิสิทธิ์วชชชีวะและในายในวินชิดชอบ ไม่รู้โน้ตฮาวอย่างที่พันตํารวจโททักษินชินวัตรมีอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นโน้ตฮาวแนวทางประชานิยมไม่ว่าจะเป็นโน้ตฮาวของการบริหารจัดการในที่สุดผลงานของรัฐบาลนายอภิสิทธิว์วชชีวะจึงดําเนินไปตามบทสรุปที่ว่ากู้มาโกงกู้มาตามํำน้ําพริกละลายแม่น้ําเป็นรัฐบาลดีแต่พูดทําไม่เป็นปัจจัยหนึ่งอันเป็นผลสะเทือนและความต่อเนื่องจากปัจจัยแรกคือ การเปรียบเทียบระหว่างนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมิได้เป็นการเปรียบเทียบสาวสวยหนุ่มหล่ออันเป็นเรื่องรูปแบบที่สำคัญเป็นอย่างมากคือการเปรียบเทียบในลักษณะอันเป็นตัวแทนของความแตกต่างแห่งแนวคิดและกลุ่มพลังทางสังคมซึ่งอยู่ข้างหลังนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นโคลนนิ่งของพันตำรวจโททักษินชินวัตรอย่างแน่นอนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นตัวแทนทางความคิดของกลุ่มที่บงการให้เกิดการก่อรัฐประหาร เดือนกันยายน2549จุดต่างอย่างสำคัญอยู่ตรงที่สองกลุ่มนี้เป็นเงาสะท้อนของความคิดและพลังอะไรในสังคมนิยามที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างที่สุดก็คือกลุ่มที่บงการให้เกิดการก่อรัฐบารเดือนกันยายน2549ไม่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่พันตำรวจโททักษินชินวัตรดดำเนินการผ่านรัฐบาลพักไทยรักไทยระหว่างเดือนมกราคม2544 ถึงเดือนกันยายน2,549ขณะที่การดำรงอยู่ของแนวทางอันเสนอโดยรัฐบาลพักไทยรักไทยไม่ได้เป็นการดำรงอยู่อย่างโดดเด่นตรงกันข้ามได้รับการยอมรับจากประชาชนที่เด่นชัดมาก 1. คือการเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์2,548และ1คือกระแสะอันสำแดงผ่านความนิยมต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรการยอมรับจากประชาชนต่างหากคือเรื่องมือสำคัญของพักเพื่อไทยในปัจจุบัน มิได้เป็นเรื่องแปลกที่กระแสขานรับต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างไม่ขาดสายเพราะว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นตัวแทนแห่งพลังเกิดใหม่ในสังคมเพราะว่านายอภิสิทธิ์วชชาชีวะเป็นตัวแทนแห่งพลังเก่าซึ่งกําลังถดถอยเสื่อมสุดเป็นลําดับผลการเลือกตั้งในวันที่3กรกฎาคมจะเป็นคําตอบของความเป็นจริงนี้